วัสดีครับพบกับผมครับพี่บายใจดีครับวันนี้จะมามัดข้าวเนาะหลังจากที่เกี่ยวข้าวเสร็จแล้วใช้เวลานานหน่อยครับข้าวนี่ครับยังเหลือหน่อยๆมันยังไม่สุกดีนะครับนี้เราจะมามัดข้าวและสอนวิธีมัดข้าวครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยรู้หรือยังไม่เคยทำนาแล้วคิดจะทำนานะครับนี่นะครับข้าวนี้เราตากไว้ประมาณ2แดดเนาะแต่เรายังไม่ได้พริกเนาะมัดเดี๋ยวค่อยมัดแล้วก็มาพริกข้าวอีกข้างนึงขึ้นเนาะนี่นะครับจับข้าวรวบอย่างนี้นะหมุนที่มัดนี่ทำไว้ต่างหากนะครับแล้วก็มารวบเนี่ยก็ทุบๆหัวให้เสมอหน่อยครับแล้วก็หันมาอย่างนี้นะครับเราใช้เข่าดันเพื่อความแน่นนะครับจับแล้วก็หมุนนี้นะครับพอหมุนเสร็จตรงนี้มันจะแข็งเองเนาะมันจะม้วนเข้าเองอยู่แล้วนี่นี่นะครับมันก็อยู่ของมันแล้วครับนี่เดี๋ยวลองดูอีกสักมัดนึงนะครับนี่นะครับมาก็หมุนนี่ก่อนนะครับหมุนที่มัดมันที่มัดเราก็จะทำยาวหน่อยครับเวลาเกี่ยวข้าวก็เกี่ยวให้ถึงโคนเลยเนาะที่มัดนี่สัก 4-5 ต้นครับรวบไปอย่างนี้แล้วทุบหัวให้เสมอกันเลยก็ใช้เข่ากดนี่ครับแล้วเวลาวางที่ๆอย่างเงี้ยให้มันตากแดดอีกข้างนึงนะครับไปเลยนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูสัก5กรัมตรงนี้นะครับถ้ามาคนแดงหน่อยก็ต้องใช้เข่าก็ได้ดึงอย่างเงี้ยเลยเนี่ยดึงแล้วแต่มันไม่แน่นเหมือนใช้เข่าดันนะครับวางแล้วนี่นะครับทุกมานี้นี่นะครับส่วนข้างหลังก็จะเป็นที่พักบอดเนาะร่มไทยครับสำหรับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับฝากติดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตไปมัดข้าวก่อนขอบคุณครับ